จากเรื่องสภาพอากาศและมาตรการในการรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยนะคะมาดูเรื่องของเทศกาลกินเจกันบ้างค่ะช่วงเทศกาลกินเจก็มีเจ้าหน้าที่นะคะจากกระทรวงสาธารณสุขออกลงไปตรวจเยี่ยมคุณภาพอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นออกตรวจโรงเจชั่วคราวนะคะโดยเน้นการประชาสัมพันธ์การประกอบอาหารที่สะอาดส่วนที่เยาวราชค่ะก็มีโรงทานเปิดให้พี่น้องประชาชนกินอาหารเจได้ฟรีค่ะโดยบรรยากาศการกินเจที่เยาวราชเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนก็ยังคงเดินทางออกมาซื้ออาหารเจกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าปีนี้ราคาวัตถุดิบในการปรุงอาหารเจจะปรับราคาขึ้นก็ตามขณะที่บริเวณโดยรอบเยาวราชค่ะก็มีโรงทานเปิดให้ประชาชนรับประทานอาหารเจฟรีด้วยทางด้านนางเขมนัสต้องสุขใจทำนะคะประชาชนที่กินเจก็บอกว่าปีนี้อาหารเจแพงขึ้นทำให้กำลังซื้อลดลงตามไปด้วยหรือว่าบางครั้งก็ไปรับประทานกันที่โรงทานแล้วค่ะเพื่อที่จะช่วยประหยัดเงินไปได้ทั้งนี้ค่ะตนเองก็ตั้งใจที่จะกินเจให้ครบกำหนดเพราะว่ากินเป็นประจำทุกปีเพราะว่ากินเจ1มื้อช่วยได้หมื่นชีวิตได้กุศลทั้งผู้กินแล้วก็ชีวิตสัตว์ต่างๆด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ออกตรวจเยี่ยมโรงเจของศาลเจ้าเมตตาธรรมบริเวณถนนนอกเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะตรวจสอบคุณภาพการประกอบอาหารตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบสถานที่ประกอบอาหารแล้วก็คุณค่าของโภชนาการด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะให้กับประชาชนที่มาใช้บริการงานบุญใกล้บ้านนอกจากนี้ค่ะก็ยังลงพื้นที่ไปเยี่ยมโรงเจมูลนิธิกุศลศรัทธาแล้วก็มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถานอีก2สถานที่โรงเจขนาดใหญ่นะคะที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการกันมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับประทานอาหารเจที่อร่อยสะอาดแล้วก็มีคุณภาพทางด้านนายแพทย์ขจรศักดิ์แก้วจรัสค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเจทั้งที่เป็นแบบโรงเจชั่วคราวแล้วก็โรงเจขนาดใหญ่ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ครอบคลุมโดยเน้นไปทางด้านการประชาสัมพันธ์การประกอบอาหารที่ถูกต้องที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพให้ประชาชนนั้นได้รับบุญกันอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2558นี่นะคะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดตากกันบ้างนะคะคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะก็ได้ตั้งโต๊ะอาหารเจในบริเวณศาลเจ้าปุงเท่ากงค่ะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็ชาวจีนในอำเภอแม่สอดไปรับประทานอาหารเจกันเนื่องในเทศกาลกินเจปีนี้นะคะหลังจากที่ชาวจีนจำนวนมากค่ะนำอาหารเจใส่ปิ่นโตไปรวมกันที่ศาลเจ้าซึ่งปีนี้ก็มีผู้เข้าร่วมเทศกาลกินเจกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ